ขื่อนของเราเป็นอย่างไรเพราะว่าเวลาเนี้ยฝ่ายผู้ไม่หวังดีพยายามให้ข้อมูลที่ผิดกับประชาชนทั่วไปว่าเขื่อนของเราเนี่ยเป็นเขื่อนเก็บกักน้ำถ้าเผื่อเก็บน้ำแล้วทางด้านท้ายน้ำจะไม่มีน้ำหรือว่าวันดีคืนดีถ้าเขื่อนของเราปล่อยน้ำลงไปท้ายน้ำก็ท่วมมากมายซึ่งอันนี้ไม่ใช่ความจริงเป็นพวกผู้ไม่หวังดีพยายามสร้างความกลัวให้กับคนที่อยู่ทางด้านท้ายน้ำอันนี้เป็นรูปของเขื่อนเมื่อเสร็จแล้วจะเห็นว่าเขื่อนนี้ระดับน้ำของหน้าเขื่อนกับหลังเขื่อนเนี่ยมันไม่ต่างกันมากภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า run off river ถ้าภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าเขื่อนทดน้ำคือยกน้ำขึ้นมาให้สูงลักษณะมันเหมือนกับฝายน้ำล้นคือน้ำมาเท่าไหร่ก็ไหลผ่านไปเพียงแต่ว่าถ้าฝายน้ำล้นเนี่ยน้ำมันจะล้นข้ามแต่อันนี้เราให้น้ำออกข้างล่างเพื่อที่จะเอาประโยชน์จากน้ำที่ไหลออกด้านล่างเนี่ยเอาไปหมุนเครื่องไฟฟ้าแต่เราได้ออกแบบเผื่อไว้ในอนาคตด้วยว่าเรือที่จะขึ้นล่องอันเนี้ยได้ถึง500ตันครับอันนี้เผื่อไว้ในอนาคตเลยเพราะว่าถ้าเผื่อรัฐบาลลาวประสบความสำเร็จในการสร้างเขื่อนแบบนี้มันก็จะเป็นระยะต่อเนื่องกันไปไม่ต้องเสียค่าขนส่งแพงถ้าเผื่อว่าเขื่อนทุกเขื่อนเป็นไปตามแผนที่รัฐบาลได้วางเอาไว้นะครับคือเรือเนี่ยวิ่งขึ้นลองได้ทั้งปีเลยไม่ต้องมาติดแก่งเหมือนอย่างปัจจุบันนี้ทีนี้นอกจากเรือที่เราออกแบบให้ขึ้นลองได้ตลอดทั้งปีแล้วเรายังออกแบบให้มีทางปลาผ่านนะครับอยู่ทางฝั่งเมืองนานทางปลาผ่านเนี่ยปลาที่ว่ายมาก็จะสามารถเข้ามาในระบบขึ้นไปก็ได้หรือว่าจะลงมาก็มีระบบดักปลาให้ปลาแล้วก็มีทางให้ปลาลงมาได้คือทั้งปลาที่ว่ายขึ้นเหนือน้ำเพื่อไปวางไข่หรือว่าปลาเล็กปลาน้อยที่พ่อแม่วางไข่แล้วจะอพยพลงไปท้ายน้ำอันนี้เรามีระบบให้ทั้งขึ้นทั้งลงอันนี้เป็นการที่ออกแบบในระยะแรกซึ่งพอโดนกลุ่มผู้คัดค้านบอกว่ามันไม่พอมันอะไรก็ได้ออกแบบเพิ่มเติมซึ่งเรื่องนี้ก็เสียเงินเพิ่มอีกแต่ไม่เป็นไรเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงเนี่ยมีความสบายใจว่าเขื่อนของเราเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพราะนอกจากเรารับประกันเรื่องน้ำที่ไหลมาเท่าไหร่ก็ออกไปเท่านั้นแล้วเราก็ยังรับประกันเรื่องตะกอนว่าตะกอนเราจะไม่เก็บกัก